นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับพฤติกรรมการขับรถบริเวณหลายทางไม่ว่าจะเป็นทางหลวงหรือบนทางด่วนเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่านอกจากจะเป็นความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบกแล้วยังเป็นอันตรายต่อชีวิตสำหรับเพื่อนร่วมทางดังที่มีข่าวอุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าขับรถบนไหลทางผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.จราจรทางบกมาตรา103ระบุไว้ชัดเจนว่าไหลทางไม่ได้เป็นช่องทางที่ใช้เดินรถแต่มันคือช่องทางพิเศษสำหรับฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเท่านั้นอาทิรถพยาบาลหรือรถดับเพลิงรวมถึงเป็นที่สำหรับจอดรถเมื่อมีรถเสียฉะนั้นผู้ขับขี่ที่ใช้เส้นทางนี้ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายชนิดไร้ข้อแก้ตัวส่วนกรณีบนทางด่วนหรือทางพิเศษในช่วงเวลาเร่งด่วนที่การจราจรติดขัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจเปิดช่องทางพิเศษบริเวณไหลทางเพื่อการระบายรถแต่ยังต้องขับอย่างระมัดระวังและเมื่อการจราจรเข้าสู่สภาวะปกติรถสามารถทำความเร็วได้ช่องทางพิเศษดังกล่าวก็จะถูกยกเลิกไปโดยปริยายไม่ว่าจะเป็นถนนปกติหรือทางด่วนพิเศษนอกเหนือจากชั่วโมงเร่งด่วนแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าความมักง่ายของผู้ขับขี่เองคือสาเหตุสำคัญทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะการเปิดช่องทางพิเศษเองวิ่งบนไหลทางด้านซ้ายซึ่งเมื่อมีรถคันแรกวิ่งเข้าไปแล้วคันอื่นๆก็จะตามขับตามกันไปเป็นเรื่องปกติซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งไหลทางดูตามพ.ร.บ.จราจรทางบกมาตรา45ก็มีระบุไว้เช่นกันถึงเรื่องการแซงว่าห้ามขับรถแซงรถคันอื่นทางฝั่งซ้ายเว้นแต่ว่ารถที่กำลังถูกให้สัญญาณกำลังจะเลี้ยวขวาหรือถนนดังกล่าวมีช่องทางตั้งแต่2เลนขึ้นไปฉะนั้นไม่ว่าแซงซ้ายหรือวิ่งไหลทางก็ถือเป็นความผิดเช่นเดียวกันแน่นอนครับว่าจากข่าวอุบัติเหตุบนทางด่วนพิเศษที่รถวิ่งทางไหลทางโดยความเร็วสูงไปชนรถที่อยู่บริเวณไหลทางของทางด่วนคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่ทำให้ถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ความอันตรายของบริเวณไหลทางยังมีบางอย่างที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันได้อีกเช่นกันหากสังเกตกันให้ดีบริเวณไหลทางจะเป็นจุดที่สกปรกที่สุดของผิวถนนการวิ่งมาด้วยความเร็วอาจทำให้รถรวมถึงบางที่อาจมีจุดเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นฝาท่อระบายน้ำหรือมีแอ่งน้ำซึ่งอาจทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำได้เช่นเดียวกันและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ Car of No นำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครับ
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่